เตรียมเปิดตัว Samsung Galaxy F425G เร็วๆนี้ฉายชิปดาเมสกี้700กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแบต 5,000 มิลลิแอมสวัสดีครับผมทีม IT ฟ้านะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมมีแคมเปญดีๆมาฝากนะครับกับ Shopee Pay Sale ช็อปกระหน่ำส่งท้ายเดือน Shopee Pay Sale 25กันยายนวันเดียวเท่านั้นครับช็อปกระหน่ำดีลเด็ดส่งท้ายเดือนจัดหนักเหมือนเดิมกับโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทจ่ายบินฟรีและสินค้าเด็ดตัวดัง25บาทง่ายๆเพียงจ่ายผ่าน Shopee Pay ครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดส่วนลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปเก็บกันได้เลยครับเรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy F425G ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ที่มีข้อมูลว่าจะเปิดตัวช่วงไตรมาสที่4ของปี2021นี้แหละครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกเผยมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยทางแลนสื่อจากต่างประเทศได้เผยว่า Samsung เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่โดยจะเปิดตัวในวันที่29กันยายน2021ที่จะถึงนี้ครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีหน้าจอแสดงผลขนาด 6.6 นิ้วความเร็วระดับ Full HD Plus ฉายชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 700ให้แรมมาที่6 GB ส่วนรอมให้มาที่118 GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว64ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความเร็ว5ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความเร็ว2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความเร็ว8ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จ15วัตต์อีกด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลของราคาวางจำหน่ายเผยมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ